เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการในการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนทั้งใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกของรายการครับเจริญสุขญาติโยม ที่รับชมรับฟังในทางบ้านก็ดีเราได้ปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลให้ทานนี่แหละชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธที่ใจของเราก็มีความสุขนั่นน่ะนอกจากนั้นมันไม่ทุกข์อะไรหรอกทุกข์จอมปลอมนั่นแหละจะเป็นยังไงก็ขอให้มั่นคงในศาสนาในหลักธรรมะที่ตามเป็นตามจริงเนี่ยทุกคนต้องมีประจำใจกันทุกคนแล้วมันจะได้เสียสละเป็นมันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลพ่อแม่พี่น้องจนบ้านเมืองนั่นถ้าไม่งั้นมันก็เห็นแก่ตัวกันนั่นแหละเห็นมาเห็นแก่ตัวเห็นแต่ครอบครัวตัวเองอย่างเดียวเห็นแก่ปากแก่ท้องนั่นแหละหลวงพ่อถนองท่านพูดเอาไว้ดีนะท่านบอกว่าเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยหมู่บ้านญาติพี่น้องก็ดีหรือว่าเพื่อนบ้านเช่นอย่างครับมี6 หลัง 7 หลังก็แกงกันได้ทั้งกับปีกินแกงได้6-7 ถ้วยทุกวัน คนนี้แกงมาเราก็เอาไปให้กันทุกวี่ทุกวัน นั่นน่ะก็กลายเป็นได้กินแกงได้หลายบ้านเนี่ยอยู่กันได้โอปุ่นสมัยนี้ไม่ช่วยกันแล้วก็ยังอุดช่องกันอีกอะไรตาอะไร ถึงแม้ว่าเป็นชาวพุทธแต่ชาวพุทธปากก็เยอะมากนั่นเห็นไหมนั่นแหละมันอุดช่องกันเองมียศมีตำแหน่งก็ทำกันเองนั่นแหละก็ลำบากทุกวันเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นนะอย่าให้มีความผิดมีความผิดแล้วเราจนแล้วก็ลำบากหนักเข้าไปอีกไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลย คนถูกก็เป็นคนผิดได้นั่นน่ะเพราะว่าคนเรามันยุคกุลียุคขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่อริยะยุคแล้วนอกจากเราทำกันเองนั่นน่ะช่วยเหลือกันเองช่วยตัวเองสังคมส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้น
นั่นแหละคนจนทำไรลำบากนั่นเองว่าแม้กระทั่งมีตังก็ทำไม่ได้บางอย่างนั่นเพราะมันติดกันไปหมดอะไรตาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงจะมีความสุขที่บอกว่าเหมือนสุขใจเหมือนอย่างกับเมื่อร้อยปีนั่นแหละเราลืมกันหมดนั่นแหละพ่อแม่ตายกันแล้วก็ไม่เล่าให้ฟังนั่นแหละมีของก็มาแลกกันกินแลกกันใช้มีเขาก็ไปขุดร้อยขุดลายมานะ เดินมาโอ้โหต้องหลายกิโลเพราะมาแลกมะพร้าวนั่นแหละเขาไม่มีมะพร้าวทางบ้านเรามีมะพร้าวเยอะมีผลไม้เยอะก็แลกกันบางทีก็แลกข้าวสารนั่นแหละข้าวสารมั่งเอาหอยไปเอาหอยมาหอยกาบนาสมัยก่อนมีหอยเยอะนั่นแหละเอามะพร้าวไปอะไรต่ออะไรนี่มันไม่ขาดแกนมันไม่ต้องซื้อใช่ไหมสมัยนี้มันสะดวกทุกอย่างมีช้างเร็วสมัยนี้สิบล้อทั้งเรียกว่าช้างเร็วใช่ไหมก็ยังไม่ทันมนุษย์ติ่นไม่ทันเพื่อนฟันฟูงนั่นอะอะไรทาอะไรได้ขนไปต่างประเทศค้าขายกันอะไรทาอะไรเลยมันก็ไม่พอบางทีในเมืองเราก็ขาดแกนนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลหรือว่าทำเอาไว้น่ะเห็นไหมพ่อแม่รุ่นเก่าเขาก็รู้จักให้ทานกันเวลาหน้าเข้าพรรษาออกพรรษาก็ไปกันสงกรานต์ผลหมากลากไม้เป็นหาบๆไปกันเราเป็นเด็กๆเราก็ได้เห็นภาพนิมิตอันเนี้ยหลายหมู่บ้านเข้าหลายบ้านเข้าโอ้โหเยอะหมดใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมาขันหนึ่งเป็นโตหนึ่งก็บุญนะใช่ไหมสมัยก่อนมาเป็นหาบเนี่ยเห็นไหมเมื่อ 6-70 ปียังได้เห็นนั่นแหละพระนี่วัดเราเป็นพระหมอยาด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมโอ้ยพระบวชกัน70พระองค์ในพรรษาทีนี้เห็นไหมมันหมดไปเหลือ10พระองค์ก็บุญนะนั่นแหละเห็นไหมคนเรามีลูกน้อยแล้วก็ธรรมชาติสมัยนี้ของก็แพงนั่นจะบวชก็ไม่ได้ลูกกับทั้งบ้านลำบากเกโกติกเหมือนหยุดกันไม่ได้เห็นไหมพวกลากหญ้าพวกท่านล่างๆมาเนี่ยนะทีนี้ก็เลยเหินห่างในพรรษานี้คนเต็มศาลาเดี๋ยวนี้สมา30คนก็บุญนะนั่นเห็นไหมสมัยก่อนนี้เต็มศาลาหมดไม่ถ้าไม่มีที่นั่งวัดศาลาก็ใหญ่นะนั่นถ้าจะไม่มีที่นั่งข้าวปลาอาหารนี่เยอะเหลือเกินนั่นน่ะตอนเด็กๆนั่นน่ะ
ทานหมูทานไก่ทานอะไรกันในวัดก็ไก่เยอะหมาก็เยอะนั่นแหละเห็นไหมให้ปลานั่นแหละบางทีก็คนก็คงเอาไปทานกันมั่งแหละเพราะมันเยอะเหลือเกินนี่จึงว่าสนุกสนานมีความสุขเพราะไม่นี่เห็นไหมกระเบียดกระเสียนเหลือเกินอย่าเห็นไหมพุทธศาสนาเราเหมือนว่าคนหาผามพุทธศาสนาไม่แข็งแรงนั่นเห็นไหมมันมีตะปากมันถ้าวัดวาอารามไม่สวยนะไม่มีเชิดชูบูชาเลยนั่นน่ะถ้าไม่สร้างกันไว้นะป่านนี้ก็เหมือนแหลกเหลวหมดผุพังไปหมดตามกาลแต่ก็เห็นไหมในเมืองก็ยังซ่อมแซมมาไว้เหมือนอย่างกับสมเด็จท่านก็ทำมาไว้มันเป็นร้อยๆปีแล้วก็ซ่อมคือให้มันงดงามขึ้นอะไรต่ออะไรไม่งั้นไม่ได้อวดไม่ได้อวดแขกบ้านแบบแขกเมืองนั่นเห็นไหมวัตถุโบราณก็เป็นมงคลมงคลหูมงคลตามงคลใจนี่คนดีเชื่อว่าศาสนาทำให้มีความสุขนั่นเห็นไหมพุทธเจ้าเราลำบากมาไม่รู้กี่แสนชาติผู้คนถึงแม้ว่าท่านจากไปแล้วก็ยังยกย่องทำยังไงจะประดิษฐ์ประฐานให้สวยนั่นน่ะให้สวยให้งามนั่นเห็นไหมเราก็ประดิษฐ์ได้ประดิษฐ์ไอ้เทือดงัวเทือดควายใช่ไหมดังนั้นน่ะมันจะไปสวยงามอะไรนะนี่คนบริสุทธิ์ก็ตบแต่งเพชรพลอยอะไรตาอะไรกันนั่นน่ะเห็นไหมให้มันขายเพชรขายพลอยเข้าไปก็ดูว่าสวยงามนั่นน่ะแต่ทำเรื่องของความทุกข์เห็นไหมจะไปประดิษฐานก็ไม่ได้ทำยาม้ากันอะไรกันจะมาตกแต่งให้มันสวยงามก็ไม่ได้ต้องหลบๆซ่อนๆเห็นไหมเพราะมันทุกข์นั่นแหละมีสายเข้ามาเนาะมีสายครับขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณยงแววจังหวัดนครราชสีมาครับสอบถามว่าทำบุญกับพ่อแม่และดูแลพ่อแม่อย่างดีเสียชีวิตไปจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเจ้าคะได้สิเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยท่านอย่าไปให้ท่านเหมือนอย่างว่าเป็นไฟพ่อแม่เหมือนไฟเย็นไฟร้อนเราบูชาไฟดีก็เย็นเนี่ยมั้ยเราบูชาไม่ดีไปโกรธพ่อโกรธแม่ไม่ดูแลพ่อแม่บางทีก็ทุกตีนั่นแหละไฟร้อนท่านเป็นไฟเปรียบเสมือนไฟในครอบครัวถ้าเราบูชากันดีก็เราก็ไปได้นั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ยังได้ทำบุญข้างนอกอีกเนี่ยทำบุญกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าให้ทานนั่นน่ะอะไรตาอะไรเนี่ยเราทำได้เนี่ยมันเป็นกำไรชีวิตของเราทีนี้ถ้าเราไม่ทำเอาไว้มันก็มีแต่ความมืดมนอนตะการเท่านั้นเองไม่มีใครช่วยเหลือเกื้อกูลเรานั่นน่ะ
ที่เขาช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงแล้วก็ยังช่วยเหลือกันนะบุญของเขาทำมาดีอดีตชาติเนาะนั่นแหละแล้วตอนหลังเขาก็รู้จักรักษาศีลเพราะเขาเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งเขาก็ทำบุญใส่บาตรอยู่2ปีรักษาศีลนั่นแหละเห็นไหมเขาก็ยังเอาตัวรอดได้มาหาภรรยาสวยงามแต่งชุดสวยงามมานั่นเห็นไหมมาครั้งเดียวก็ไม่มาอีกนะไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรก็นั่นแหละตามการใช่ไหมถ้าเราทำภาวนาได้เราก็ไปนิพพานได้นั่นแหละใช่ไหมมีหนทางเดียวแหละทางพุทธศาสนาแต่นอกนั้นยากใช่ไหมทุบตีพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็บุญเก่ายังสนับสนุนอยู่ก็ยังดีแต่เราก็ไม่เห็นว่าเป็นบาปถ้ามันหมดบุญไปแล้วเนี่ยบาปมันถึงขนาดธรณีดูดได้นั่นมีคนที่ทุบตีพ่อแม่แล้วธรณีดูดนั่นปัจจุบันในโลกนี่นะไม่ต้องสมัยพุทธกาลหลวงพ่อจรัญก็เคยเห็นนั่นแต่นานๆมีทีแล้วเห็นไหมไอ้ยังกับเมืองเฮติมันดูดไปทั้งเมืองเลยนั่นน่ะธรณีดูดเหมือนกันนะธรณีวิบัติได้เหมือนกันทุกวันนี้คอยระวังมันเป็นกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ขาดทุนเราดูแลพ่อแม่เนี่ยมีให้ท่านมีความสุขแล้วเราก็พบแต่ความสุขไปไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเพราะมันมีอานิสงส์ดังนั้นดูแลพระอรหันต์ในบ้านนอกบ้านเนี่ยเห็นไหมใกล้ตัวเรานั่นน่ะนี่ยากนะที่ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำให้พ่อแม่มีความสุขบางทีลูกไปดูเขาโดดน้ำเจ้าพระยาตายเมื่อสองวันนี้เห็นไหมน้อยใจลูกไปขึ้นเสียงให้พ่อแม่พ่อแม่ก็เลยเดินมาวัดแล้วก็ต่อไปจะไม่มาอีกแล้วนะมาโดดน้ำตายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วกระโดดน้ำตายมันจะไปดีหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่ก็เศร้าหมองลูกก็เศร้าหมองพอตายแล้วเราไม่น่าเลยเนาะไปดูพ่อแม่ไปขึ้นเสียงกับพ่อแม่นึกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะเกิดแก่ๆแล้วก็เสียใจนั่นเห็นไหมมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยประคับประคองไว้ให้ไปเป็นเทวดาให้ได้อย่าให้เลี้ยวไปทางอื่นใช่ไหมอายุ300,000 โกฏิไกล6,000,000 ปีไปเป็นเทวดานะถ้าเราไม่อยากกลับมาในโลกมนุษย์เนี่ยไปอยู่ในโน้นนานเหลือเกินนั่นเห็นไหมเป็นสวยสุขนั่นบางคนก็ไม่เอาหรอกมาปฏิบัติดีกว่ามาเกิดมาปฏิบัติจะได้ไปนิพพานนั่นเองนั่นไปอยู่ไม่นานบางคนก็กลับมานั่นอาโกทำไม่เป็นไงชาตินี้ทำไม่เป็นพอตายแล้วอาโกไปเป็นดำบุญทำกุศล
ตะโกก็มาเกิดมาเกิดเร็วเหลือเกินไป5-6ปีมาเกิดแล้วเพราะว่าทำไมไม่ไปเกิดกับลูกสาวล่ะลูกสาวมันรวยไม่เอาหรอกมันภาวนาไม่เป็นมาเกิดไปกับน้องสะหลานลูกของน้องสะใภ้มันก็จนหน่อยนั่นน่ะเห็นมั้ยแต่ก็บอกว่าเขามาเกิดกับคนนี้เพราะว่าน้องสะใภ้นี่ก็นั่งกรรมฐานเก่งนั่นต่อไปได้ฝึกเนี่ยฝึกกรรมฐานแล้วก็หัวดีด้วยนั่นเห็นไหมทำตะบุญจริงจริงอาจารย์หลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องอยากได้เหรียญเหลินเนี่ยหมดก็สั่งมาอาโกก็ไปทำมาให้นั่นเขาเขาตาตากันเขาได้ทำบุญกับพระอรหันต์อยู่บ่อยๆทีเดียวนั่นเองนะนั่นแหละเราก็ตายก็ง่ายกว่าวันตายก็นั่งรถตู้ไปบอกว่าหลายวันนะฝันแต่พี่น้องเก่าๆปู่ย่าตายาย แกก็กลัวตายเหมือนกันแกกลัวจะหลับแล้วตายแกก็ไม่ค่อยนอนทีนี้ก็นั่งรถไปมันเพลินๆก็หลับไปหลับไปเลยเลยไม่ตื่นเลยกำตังมา80,000จะมาทำลงศพที่วัดหลวงพ่อเนืองนั่นน่ะอย่าพอมาถึงวัดอาโกตายแล้วร้องไห้กันคนขับรถก็ดีอยู่กันมา20 กว่าปีนั่นเห็นไหมป้าตายแล้วอาโกตายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากคุณโยมธิดาจังหวัดนนทบุรีครับสอบถามหลวงพ่อว่าเวลาเราประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆเกิดความทุกข์ใจจะมีวิธีแก้ได้อย่างไรเจ้าคะก็บางคนมาวัดได้ก็มาวัดปฏิบัตินั่นนะเราก็ไม่ต้องมาพูดคุยมากแต่เราก็มาภาวนานั่นนะบางคนนะพอเวลากลางวันเนี่ยเขารีบมาเลยมาแล้วก็มานั่งกรรมฐานพอถึงเวลาเขาไปทำงานต่อยเขามาทุกวันจนเขามีกรรมฐานนั่นแหละนั่นนะเห็นไหมถ้าต้องเข้าหาธรรมะถ้าไม่เข้าหาธรรมะมันก็ไปหาเล่าหาอะไรไปมันยิ่งไปกันใหญ่ไปหาคนพาลมันก็พาลไปเล่นการพนันอะไรต่ออะไรต่อไปหมดไปใหญ่นั่นเห็นว่าเออนั่นแหละที่เรามาวัดมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะทุกข์ใจทุกข์ใจมากบางคนเห็นว่านั่นน่ะหาทางออกไม่ได้เราก็มาวัดมันจะได้มีทางออกบางคนก็มาเจอเพื่อนที่ดีแนะนำได้ไหมแนะนำไปทางดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคนเนี่ยนั่นน่ะไปยังดีกว่าไปนั่นน่ะพอไปยิงสัตว์มากๆกลายเป็นเห็นเป็นคนนี่ตาเป็นสัตว์หรือตาแดงนึกว่าเห็นแต่ดิ้งก็ไปตายจริงก็ไปในพุ่มไม้นั่นน่ะมันเป็นได้เพราะว่ามันสิงใจได้นั่นแหละเห็นมากพอถึงกาวถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเห็นคนเป็นสัตว์ไปอะไรต่ออะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะว่าบาปไม่มีไม่ได้นะ
ถ้ามันไม่หมดบาปมันก็มาไม่ได้เหมือนกันที่บางทีมีทุกข์แล้วก็มาวัดได้นะบางคนเห็นว่าพอขายที่ได้150ล้านก็ไปเล่นหมดบ้านก็ไม่มีอยู่เขายึดเอาไว้หมดเนี่ยทุกข์ที่นะสองคนผัวเมียนั่นน่ะได้เงินมาแล้วต่อเงินไม่เป็นนั่นน่ะเล่นผ่านหมดนั่นน่ะเห็นไหมกินเล่นหมดทีนี้เข้าวัดไม่เป็นพอขายที่ได้ทีนี้หมดแล้วไม่รู้จะไปข้างไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครมาเล่าไว้ฟังต่อเห็นไหมเนี่ยมันก็มีบางคนเมื่อรวยแล้วเขาก็ไปสนับสนุนคนที่ขายของไม่ดีหรือไปแจกคนนู้นคนนี้เขาก็ขายของดีนั่นน่ะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเขาก็จนมากนั่นน่ะเขาก็ช่วย 4,000 5,000 ก็ซื้อไปอะไรต่ออะไรน่ะเห็นไหมเขาไม่ลืมตัวถ้าสมัยนี้ถ้าลืมตัวแล้วคนสวยคนไม่สวยไปทำยาม้ากันอะไรกันขายยาม้ามั่งอะไรมันเร็วไฮโซกลายเป็นอดโซสินั่นน่ะใช่ไหมพอโดนจับเข้าไปทีนี้มันลูดไปหมดนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นรวยแล้วรู้จักเข้าวัดทำบุญนั่นน่ะตุ๊กกี้เห็นไหมเขาก็คนจนระบบเขาก็ทำไปทำมาเขามาเป็นนักแสดงก็ถึงปีเขาก็ไปทำบุญตอดกฐินพระป่าเดี๋ยวนี้นักแสดงก็ถ้าไม่ลืมตัวนะถ้าลืมตัวก็โอ้โหหมดตาเลยใช่ไหมไฮโซไม่เป็นไรจะไปอดโซก็หรอกใครจะช่วยได้แต่มันใหญ่ซะแล้วแล้วมาเตี้ยลงไม่ไหวถ้ามันรวยตลอดไม่เป็นไรนั่นเห็นไหมมันต้องนึกว่าเอาไว้เผื่อแล้งมั่งคนไปสารทำไมเก่านะถ้าไม่ข้าวยังไม่ขึ้นยุ้งข้าวเก่ายังไม่ขายนะต้องเอาไว้ปลูกไว้กินนั่นเห็นไหมคนโบราณอดเข็ดไงนั่นทำไมนิดเกี่ยวมาก็ขายเลยอะไรต่ออะไรลำบากนั่นแหละเห็นไหมมันเจริญแต่มันเร็วทุกข์ก็เร็วทุกข์ก็ไวนั่นแหละถ้าใจไม่เป็นนั่นแหละบางทีจะเกี่ยวอยู่จะตากอยู่ในลานมาลักเขาหมด เนี่ยเขาก็ทุกข์นะนั่นใช่ไหมสารพัดอ่ะนั่นหน้ามืดมันก็รักกันเองนั่นเห็นไหมสารพัดที่คนจะเลือกเดินถ้าเราคิดดีทำดีดีตลอดนะมันก็บุญเลยนั่นเห็นไหมบางคนพอรวยแล้วเขาไปช่วยสังคมเขาไปช่วยที่ไม่มีไฟเอาพลังแสงอาทิตย์ไปช่วยใช่ไหมนั่นแหละให้มันเกิดความสุขบ้างนั่นแหละนั่นแหละให้มีน้ำบาดาลดูดขึ้นมาได้อะไรต่ออะไรนี่เขาก็บุญของเขาเหมือนอย่างกับบินบรรลือฤทธิ์อะไรนะเขาก็ทำนั่นแหละ
ขาก็มีความทุกข์ของเขานั่นเห็นไหมรู้จักค้าขายรู้จักมีตังแล้วจะได้ช่วยสังคมในยามยากกันนี่ดีกว่าไปทำที่ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ต้องรวยเร็วหรอกให้มันพออยู่พอกินนั่นนะไม่เดือดร้อนครอบครัวนั่นนะลูกเมียเนี่ยมีความสุขเนี่ยฆ่ากันทะเลาะกันเราเคยกินเหล้าอย่างก็กินกันทั้งปีเนี่ยทีนี้มันเกิดขับขันบ้านเมืองปีงกินหนนึงก็พอนั่นนะถ้ากินติดแล้วเนี่ยลำบากเลยนะกินแล้วพูดไม่รู้เรื่องนั่นนะครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามต่อไปครับจากคุณโยมชุลีพรจากกรุงเทพครับสอบถามว่าได้ประพฤติหัดฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานแล้วไม่ก้าวหน้าเกิดความท้อแท้ขึ้นมาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะมันแน่นั่นมันนึกว่าไม่ก้าวหน้านั่นแหละมันฝึกความอดทนทุกวันทีนี้ก็เหมือนว่ามันเคยเห็นแล้วมันไม่เห็นมันปีติแล้วมันหยุดปีติก็รู้มันทีนี้มันอาจมาใช้ปัญญาแหละบางคนเนี่ยปีติเป็นปีๆเป็นหลายปีทีนี้พอมันไม่มีปีติมันก็เหมือนอย่างกับกินข้าวต้มนั่นแหละแต่เราต้องทำเจริญปัญญาเมื่อนั่งให้มันสงบมันยังไม่สงบเราก็ทนเนาะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนั่นแหละถ้าเรานอนซะแล้วเราไม่ทำไม่เจริญสติกินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยให้มีสตินั่นแหละมันจะได้งวดเข้าไม่งั้นมันก็จะมีแต่เรื่องความคิดอย่างเดียวฟุ้งซ่านไปอย่างเดียวนั่นนะแล้วท่านบอกว่ามันไม่หมดความฟุ้งซ่านความฟุ้งเฟ้อเนี่ยมันไม่หมดนั่นนะถ้าไม่มีสมาธิไว้ไม่ถ้าฝึกสมาธินั่นนะตัวสมาธินี่แหละมันปัญญามันก็เกิดทีนี้มันว่างแล้วบางคนว่างแล้วมันจะไปยังไงนั่นแหละแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะหลวงปู่ท่านก็บอกเราอยากจะได้ตัวว่างนั่นเองทีนี้พอมันว่างแล้วอย่าไปพัฒนามันให้มันพัฒนาเองพอมันอิ่มมากๆเข้ามันจะพัฒนาไปเองนั่นแหละมันจะเจริญไปเองถ้าเราไปเอาทักมันออกมาเร็วทีนี้มันไม่เข้ากรรมฐานแย่เลยนั่นน่ะอยากให้มันเข้าอีกก็ไม่เข้านั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำล่าช้าทำแล้วคล่องตัวทำแล้วจนเป็นพระโสดาบางคนเนี่ยต้อง20 กว่าปีถึงจะรู้เรื่องเห็นไหมทีนี้ก็พอไปพอรู้เรื่องเกิดดับขึ้นมาแล้วในใจทีนี้ก็ไปหาหลวงพ่อสังวานฟังธรรมะออกแล้วหลวงพ่อสังวานก็ดูสะเปาทุ่นจิ้นอยู่นั่นเขามาให้ดูทีนี้ก็พอเปาทุ่นจิ้นตัดสินความบอกนี่แหละโสดาก็แบบเปาพุ้นจิ้นนี่แหละไม่ยังซ้ายยังขวานั่นเห็นว่าโอ้โหบอกว่าโยมคนนี้ก็ชอบใจใหญ่เลยบอกคุณพ่อรู้ใจเรา
เอาฟาวุ้นทินตัดถิ่นฟาร์มมาพูดให้ฟังบอกว่าโสดาเนี่ยมันไม่เอียงซ้ายเอียงขวาจิตใจดีใจเฉยไงใจดีใจเฉยไปเรื่อยนั่นน่ะไม่มันก็อย่างนี้แหละมันเหมือนลูกอ่อนมันงอแงมั่งมันไปเที่ยวมั่งเราก็ทำไว้ทำภาชนะของเราให้ดีไว้ในใจเราอย่าไปเลิกนั่นน่ะคนเราไม่ถึงโสดาเนี่ยไปเป็นคิดก็ได้เป็นมุสลิมก็ได้นั่นแหละกลับมาเป็นพุทธก็ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละมันมั่วไปหมดน่ะมันไม่เข้าถึงหลักธรรมไงนั่นแหละถ้าคนเข้าถึงหลักธรรมแล้วให้ฆ่าให้ตายก็ไม่ยอมเป็นอื่นนั่นแหละตายไม่เสียสิ้นนั่นแหละไปดีเห็นไหมนั่นพระโสดา ทีนี้อยู่บ้านก็สงบแหละพอเป็นพระโสดามาวัดเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังนั้นแล้วก็ชอบไปพอได้แล้วชอบเล็กเล่นชอบเงียบๆ เห็นไหมพอพระเจ้าคนนี้ได้แล้วนั่นแหละตอนที่ยังไม่ได้นี่ไปหมดพระช่วยทำงานเทปูนก็เอาอะไรต่ออะไรทีนี้เดี๋ยวนี้อยู่บ้านยังกับคุณนายนั่นเห็นไหมผ่องใสนั่นใจดีทะเลาะคนในแฟดทะเลาะกันก็คนเนี้ยไปไกลเกลี่ยได้ดีกันนั่นสาวๆไม่หุงข้าวมากินบ้านเจ๊นี่นะมากินบ้านพี่เนี่ยกินกันไม่หมดเพราะข้าวนิดเดียวต้องวิรัตโยนั่นแหละภาษาหลวงพ่อปานใส่บาตรทุกวันสามสารพีก็ดีทีนี้คนจีนก็บอกว่าทำภาษีกินหมดกลางวันกลางคืนทีหลังไม่ต้องทำกลางคืนแหละใส่บาตรอยู่3เดือนนั่นน่ะไม่ถึง5เดือนน่ะเงินไม่รู้มาจากไหนเป็นแสนๆดูสิเห็นมั้ยเจ๊บ้านเนี่ยเขาบอกอีกบ้านนึงนะบอกว่าคนงานกินหมดกินข้าวหมดทุกวันเจ๊ต้องภาษาลุงพ่อปานดิข้าวของมันจะเพิ่มทีนี้คนกินคนงานกินข้าวกันไม่หมดอ่ะครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปครับจากคุณโยมสมชัยนครปฐมครับสอบถามหลวงพ่อว่าคุณโยมทำงานอยู่โรงฆ่าไก่ครับหลวงพ่อต้องฆ่าไก่ทุกๆวันก็รู้อยู่ว่าบาปแต่ก็ต้องทำอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะวิธีแก้กรรมให้ด้วยครับก็เราทำมามากแล้วถ้าเราหลีกเลี่ยงไปทำอย่างอื่นได้ก็บุญเพราะว่าอย่าให้มันทำตลอดชีวิตมันติดหนี้ตลอดชีวิตเนี่ยไม่ดีมันเลิกใช้หนี้ได้เนี่ยมันดีมันสบายใจทีนี้ก็เหมือนเราทำไปมีอยู่บ้านหนึ่งอ่ะไปส่งของทีนี้เขานอนกันนอนกลางวันโกนเหมือนหมูเขาอยู่โรงงานฆ่าหมูไงทีนี้เราก็ยังไม่ได้มาบวชเราก็ตกกระจายเราไม่เคยได้ยินแต่เราไม่พูดแต่ลูกเมียเขาก็หน้าไม่ดีเหมือนกันนะนั่นแหละเนาะโกนเหมือนหมูนั่นเองว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็เลิกเหมือนเมื่อ2-3 วันเนี้ยไอ้ที่ตองผาภูมิ แผ่นดินมันยุบยังไงไปในเขื่อนคนนั้นทำกระชังปลาทีนี้บอกว่ารวยแล้วเลิกนะยังไม่ทันเลยปลาตายเยอะเขาบอก
นั่นแหละไม่รู้ของแกมั่งด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นมันบางทีเห็นไหมทำเยอะๆมันก็เป็นได้นั่นนะบางคนก็เห็นไหมไม่ได้ถือศีลตลอดชีวิตนั่นแหละก็ทุกข์ทุกข์ริบริบก็ชอบไปฝังลูกนิมิตอะไรต่ออะไรนะคนรุ่นเก่าแต่สมาทานถิ่นหน้าเนี่ยไม่ได้ทำกันใช่ไหมแต่พอแก่แล้วนั่นเห็นไหมบางคนถ้าได้สมาทานถิ่นหน้าก็ยิ่งดีนั่นนะทำปลาฆ่าสัตว์เนี่ยมากมากเข้ามันก็เป็นได้นั่นนะทุกข์ร้อนมันก็เกิดได้ทีนี้เลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนั่นนะเหมือนอย่างกับคนที่เสพยาใช่ไหมตำรวจยังไม่จับมันยังไม่เจอก็ไม่จับพอเสพไปบ่อยๆเข้ามาเสพหมูเสพอะไรกันเยอะๆเข้าพอดีขาวเคาะเขาก็จับได้นั่นเองว่าจึงว่ากรรมไม่มีได้ยังไงนั่นเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเป็นอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ต้องเลิกทำอย่างอื่นด้วยดีนั่นนะอายุมากแล้วบางทีเราไม่ทำเป็นอาชีพนั่นนะเราก็มีความสุขของเรานั่นนะเพราะเรารู้เนี่ยยังดียังแก้ตัวทันคนเราบางทีพี่น้องก็ว่าไม่ได้ลูกหลานก็บอกให้ฟังไม่ได้ก็ต้องไปตามกรรมนะนั่นแหละก็ทำกันทั้งเมืองนั่นใช่ไหมมันก็เชื่อพระสามารถก็อดตายพอสุดท้ายเขาก็ต้องตายนั่นแหละพอถึงเวลาอายุไขเขาก็ตายหมดแต่ถือศีลไม่ได้ถือใช่ไหมคนไม่มีศีลก็เหมือนยังก็ไม่มีผ้านุ่งคนมีศีลก็มีผ้านุ่งมีรถทิพย์นั่นมีรถมีลาก็เหมือนมนุษย์ก็เหมือนมีรถทิพย์พอไปแล้วรถทิพย์ก็มารับเราไปไม่ใช่โยมบาลมารับเราไปนั่นมันไม่ดีใช่ไหมแก้ตัวทันก็แก้เนาะจะได้มีความสุขความเจริญนั่นบางคนเห็นว่าโหฆ่าไก่ตลอดชีวิตเหมือนกันญาติเราก็มีแต่มันกลายเป็นอาชีพเป็นมันลำบากพูดยากนั่นแหละถ้าอาชีพปลูกต้นไม้อาชีพปลูกข้าวปลูกพืชผักศาสตร์พระราชาแต่เราไม่กล้าตัดได้ก็บุญนั่นเห็นไหมมันก็ทำได้พอรวยแล้วเราเลิกตัดนั่นยังไม่รวยทำไปพักหนึ่งพอมันตั้งตัวได้เราก็มีต้นไม้รองรับนั่นก็ดีนั่นบางคนเห็นมาไปเล่นทั้งหมดบ้านก็ไม่มีอยู่กินเหล้าทั้งหมดนั่นไม่ได้เก็บไว้ทั้งกะปีกินไม่เท่าไหร่ทำบุญก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าทำ5บาท10บาทก็ไม่เป็นไรทำทุกวันก็ไม่เป็นไรนี่กินมากกว่ากินเหล้ากินอะไรกันมันเกินไงก็เลยไม่มีเก็บนั่นทุกข์มาก
อดตอมไม่เป็นนั่นแหละอดตอมบางทีบางคนอดตอมซะจนรวยแล้วก็กินใจก็อดตอมบุญก็ไม่ทำเลยอาม่าก็เลยกลายเป็นเดินไปเดินมาอยู่ในตลาดนั่นเนี่ยตอนหลังลูกหลานต้องทำบุญทูลทานสร้างโรงเรียนสร้างวัดให้อาม่าถึงจะเลิกเดินนั่นถึงจะหายไปตอนนั้นก็แกต้นเข็ดไงทีนี้เลยขี้เหนียวเป็นนิสัยเลยนั่นบางคนเห็นไหมพอเพียงในหลวงเห็นไหมยังทำของแจกได้เห็นไหมท่านรวยแล้วแต่ท่านก็ไม่ลืมตัวท่านยังแจกประชาชนได้ทำมูลนิธิทำอะไรตาอะไรนั่นกลัวลูกหลานจะอดนะถ้าไม่มีหลวงใจดีตัวใครตัวมันก็ลำบากยิ่งกันในอีกนั่นเองว่าพระราชาทศเพชรราชธรรมนี่มีความตกนั่นทีนี้จะไปให้แจกทุกคนก็บางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมแจกส่วนใหญ่เลยทำอะไรก็ทำโรงเรียนทำโรงพยาบาลทำน้ำประปาอะไรก็ทำนั่นเห็นว่าทีนี้ปลูกไม้ปลูกไร่สอนหมดนั่นน่ะทั้งหัวมันเนี่ยนั่นน่ะปลูกมันปลูกอะไรก็อะไรอ่ะโครงการทั้งหัวมันใครไม่ทำพระราชาก็ไปทำทีนี้ก็ทำหลายๆอย่างนั่นก็พระปิดทองหลังพระพอตายแล้วโอ้เอามาพูดให้คนฟังเนาะต้องการอะไรบ้างหมู่บ้านนี้ไม่ต้องการอะไรอยากได้ฝนตกเจ็ดวันอาจจะเป็นได้นะฝนน่าจะตกถ้ากลับมาทำฝนเตรียมฝนตกนั่นป้าท่านบอกท่านพูดจริงเนาะนั่นแหละทำฝนเตรียมฝนตกนั่นแหละไรหนามันจะตายเห็นไหมนี่ถึงว่าพระราชาต้องทำมาไว้นั่นแหละถึงจะเป็นตัวอย่างราษฎรเนี่ยมันยกเข็นขึ้นมาทีพอดีเลยครับขอกราบหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรามาตอบคำถามในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 9070973154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ0892933531 0892933531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธาราม
พระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ
จำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ของรายการครับสาธุ เจริญสุขญาติโยม ที่รับชมรับฟังทางบ้านก็ดีจะได้มีข้อคิดเพราะเลี้ยงจิตใจของเราให้เที่ยงให้ได้ไม่มีใครไม่มีสถาบันอะไรที่จะทำให้ใจเที่ยงนอกจากสมาธินี่แหละสมาธิสมาธินี่ทำให้คนเราเหนือความตายได้ก็เพราะสมาธินี่แหละไปนิพพานไม่ต้องมาตายอีกนั่นน่ะถ้าไปอยู่สวรรค์ก็ยังดีกว่าโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่มีหลายโลกหรือเกิดมีเป็นร้อยๆโลกนั่นเองนั่นน่ะ
มีคำถามครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับคำถามจากคุณโยมแดงครับจากสระบุรีครับหลวงพ่อคุณโยมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับบ่อยครั้งที่โยมรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับโยมแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วโยมก็จะแก้ไขปัญหานั้นได้ว่าควรจะต้องทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรสอบถามว่าอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรและโยมจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเจ้าคะรับรู้แล้วก็เฉยไว้ไม่ยินดียินร้ายแต่เราแก้ไขได้นั่นแหละมันเป็นบุญของเราเหมือนว่าญาณเทศนาญาณรู้ล่วงหน้าเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดอะไรก็รู้ก่อนนี่แหละเรียกว่าสะสมไว้ดีแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วก็ทำใจเฉยกลับมาดูใจเราไว้รับรู้แล้วก็เฉยรับรู้แล้วก็เฉยนั่นน่ะกลับมาดูใจไว้เหมือนว่าไม่ไปยินดีไปยินดีไว้ก็ไม่ได้มันมาทีเดียวแล้วมันก็หายไปนั่นน่ะเรียกว่าเราก็ไม่ยินดีกันมากแต่มันจะมาเรื่อยๆกุศลนั่นเนี่ยนะคุณโยมนะเพราะว่าบางทีเห็นมาพอเขาจะมาฆ่าก็ดีไปตัดไม้ในป่าทีนี้ก็เสียงอาจารย์เรียกตอนดึกๆตื่นขึ้นมาไม่มีใครโอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าอาจารย์ก็เป็นห่วงเราเลยขึ้นคนนั้นเลยขึ้นต้นไม้แอบอยู่บนต้นไม้มันกลางคืนเนี่ยก็ไม่เห็นถ้าไม่งั้นมันจะมาฆ่าไงนะเห็นไหมคนดีนั่นแหละพระก็คุ้มครองนั่นเห็นไหมยังไม่ถึงกาวตายนั่นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าประพฤติดีทำดีเนี่ยมานานแล้วคนนะบางคนทีนี้ทุกๆติดๆมันก็ทำบุญมั่งทำบาปมั่งมันก็เลยนี่แหละเดี๋ยวก็อาบน้ำสะอาดเดี๋ยวก็อาบน้ำคนเหมือนไปกินเหล้าอะไรต่ออะไรนะนั่นแหละทำบุญอะไรต่ออะไรมันบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปไงแต่เราไม่ไปแตะต้องเลยยิ่งดีใหญ่ยุคนี้ด้วยมันคนผ่านมันก็เยอะใช่ไหมเสียเวลาทำกินนั่นเห็นไหมคนจีนบอกว่าเสียเวลาทำกินนั่นไปเที่ยวกันหามร่มงามกำพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานมันก็เสียเวลานั่นเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยที่บางคนเนี่ยเห็นไหมบอกว่าไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันถึงจะรวยยังไงก็ไม่เอานั่นน่ะมันมีหมดได้นั่นน่ะมันมีหมดไม่มีอะไรเหลือหรอเดี๋ยวนี้มันเล่นหนักมันไม่ใช่10บาท20บาทมันเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้นั่นแหละพนันออนไลน์กันนั่นเองนะถ้าได้ก็หน้าบานไปถ้าไม่ได้โอ้เดินถ้าไม่ติดใครล่ะจะให้เราอยู่บ่อยๆเงินมากๆใช่ไหมนะต้องจากลูกจากเมียบางทีก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแอบซ่อนๆเพราะการพนันนี่เห็นไหมเรารวย100บาท1000บาทก็บุญแล้วได้มากำไรมาค้าขายนั่นน่ะ
ก็ดีกว่าได้เป็นหมื่นเป็นแสนมันหมดได้นั่นน่ะมันไม่เที่ยงเนี่ยนั่นน่ะกายของนี่มันจะได้ทุกวันเนี่ยนั่นเองแม่พอคนค้าขายเห็นไหมค้าขายดีนั่นน่ะไอ้เห็นไหมบอกว่าของรัฐขาดทุนหมดอะไรทำอะไรขึ้นมานั่นน่ะของรัฐขาดทุนหมดนั่นน่ะแต่ไอ้ตีไอ้มวยขายของกันเห็นมั้ยมีแต่กำไรทั้งกับปีไอ้นั่งขี่เครื่องบินขับเครื่องบินยังขาดทุนบริษัทเครื่องบินเนี่ยไม่ต้องโควิดอ่ะนั่นแหละเห็นไหมมันขับกันไปได้ยังไงถ้านึกดูได้ไหมนั่นแหละครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมจันทร์ครับจากปทุมธานีครับมีถาม2ข้อครับข้อแรกสอบถามว่าจริงหรือไม่ที่ว่าผู้ที่จะนั่งสมาธิให้ได้ผลเร็วนั้นจะต้องสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนใช่ที่คนเราจะปุ๊บปั๊บมาเป็นพระราชาเนี่ยมันก็ต้องทำมาแล้วถ้าไม่งั้นมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกมันจะให้มาเป็นพระราชาเนี่ยนั่นน่ะมันต้องสะสมมานานเป็นเทพเป็นอะไรคอยคิวนั่นแหละมาเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงแต่สะสมมาด้วยแล้วชาตินี้ก็สนใจแล้วก็ทำแล้วมันคงทางมันก็เร็วขึ้นนั่นแหละถ้าไม่คงทางมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมานั่นแหละก็เลยว่าบุญมันจริงหรือเปล่านั่นนะมันเป็นทีนี้คนดำได้อะหลวงพ่อกระเสมว่าเห็นนะพออายุมากเป็นมะเร็งกระดูกก็ต้องเข้าฌานอยู่เรื่อยเลยนั่นนะบางทีเข้าเป็นเดือนๆเข้านิโรธนั่นนะถ้าเข้ามาก็เจ็บก็ปวดทรมานออกไปนานๆนานๆเข้ามาทีนั่นน่ะเห็นไหมโอ้นี่แหละท่านทำได้ท่านหนึ่งจะอยู่ได้ถึง7-80นั่นน่ะเห็นไหมถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตายแล้วปวดตายนั่นน่ะเข้าฌานไม่ได้ก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้อย่ามองดูในปัจจุบันเนี่ยเหมือนยังเห็นไหมรู้จักเอาตัวรอดคนภาวนาเป็นนี่คนนี้บอกว่าเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวไม่มีผีไม่มีสางอะไรนั่นน่ะก็มันไม่เห็นมันก็เลยไม่เชื่ออะไรเลยนั่นแหละเนื้อเนี่ยมันกระดูกเนื้อเนี่ยมันมี2จิตจิตนอกกับจิตในถ้ามันออกไปหมดมันไม่เข้ามามันก็ตายนั่นแหละหายใจอยู่เฉยๆแต่วิญญาณมันออกไปเที่ยวพอหลับไปพอตื่นขึ้นมามันก็มาอยู่เหมือนมาอยู่ด้วยกันนะแล้วทีนี้มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็จำอะไรได้เห็นไหมบางทีฝันไปนู่นไปนี่อะไรตาอะไรมันกลับเข้ามามันฝันได้นั่นน่ะนี่แหละไม่งั้นมันก็นอนอยู่เฉยๆแต่รู้ว่าตายแล้วก็จิตมันก็ไม่ทำงานแล้วมันก็ไปแล้ว
นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นปฏิเสธอย่างอื่นดีกว่าปฏิเสธกุศลหรือว่าทำความดีเนี่ยไม่ให้ปฏิเสธนั่นแหละที่พุทธเจ้าทำมาแล้วนั่นแหละเป็นล้านล้านเป็นโกดโกดนั่นแหละว่าจะปฏิทานพูดว่าเราจะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหนานท่านบอกไม่ปฏิทานอยู่ในใจต้องหลายแสนชาติกว่าจะมาพูดว่าเราจะมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเราก็เดินหน้ามาอีกก้าวหน้ามาอีกเป็นแสนๆนั่นกว่าจะได้มาตรัสรู้นั่นทำความดีจนไม่มีโทษแล้วไม่มีที่ติแล้วนั่นใช่ไหมจึงมาเป็นพุทธเจ้าความรู้หมดรอบตัวนั่นเห็นไหมประเสริฐเนี่ยถึงว่าไม่มีศาสดาใดที่จะประเสริฐเท่ากับพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นเราเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นเห็นไหมตอนที่ท่านเกิดไม่มีคู่แข่งนั่นท่านก็พูดไว้ใช่ไหมนั่นนะไม่ใช่ว่าไม่ได้สร้างบารมีแต่พอมาแล้วก็มาตรัสรู้มันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นนะเป็นครูบาอาจารย์มาขนานนั่นนะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนะนั่นนะเป็นเลอสีชีไฟอะไรต่ออะไรก็เก็บเล็กผสมน้อยกันมานั่นสารพัดว่าจะมาเป็นลุงพ่อสนองพ่อสังวานคุณแม่บุญเรือนคุณยายแก้วใช่ไหมคุณลุงพ่อมหาบัวเนี่ยลุงปู่ต่างๆหลายองค์นะลุงปู่ตื้อลุงปู่ฟันอะไรนั่นต้องตั้งมาทางนั้นแล้วบางคนก็ระลึกชาติได้ฟังเป็นเจ้าอยู่เมืองนู้นเมืองพม่ามั้งเมืองลาวมั้งหลวงปู่เรียนเนี่ยท่านก็ไปเที่ยวให้เขาทำบุญอะไรต่ออะไรนั่นนะหลวงปู่ลอยนี่ไปหลายเมืองพออายุมากเขาว่าคนไปสารไปอยู่เมืองนู้นเมืองนี้ก็ตามไปทำบุญกันลุงปู่บอกว่าขอบพระคุณนะได้คนกรุงเทพคนบ้านนอกก็ให้ข้าวให้น้ำแต่คนกรุงเทพบ้านไกลอุตส่าห์ไปสร้างศาลาตั้งที่อยู่อาศัยให้เราก็ตอบสนองบุญคุณพออายุมากก็มาโปรดเขาถึงกรุงเทพนั่นนะหลวงปู่ลุยท่านพูดดีนะครับหลวงพ่อข้อที่สองครับบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมีมดมากัดนะครับหลวงพ่อทำให้คุณโยมเผลอก็ได้ออกจากสมาธิจะทำอย่างไรจึงไม่ให้ออกจากสมาธินี้ได้เจ้าคะทำไม่ดีแผ่เมตตาแผ่เมตตาเมื่อทนไม่ได้ก็ออกมาไม่ทำอีกหรือว่าแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆมันก็ทำเก่าทั้งนั้นน่ะที่เราสงบไม่สงบเนี่ยมันก็เป็นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ความฝังกันบางคนก็เห็นดีนั่นน่ะบางคนก็เห็นไม่ดีนั่นน่ะเห็นกลัวบางคนนั่งทีเดียวกลัวเลยไม่นั่งอีกเลยโอ้ไปเห็นข้างนอกนั่นน่ะเห็นไหม
ท่านเลยกลัวเลยทั้งคนตายายก็เหมือนกันไปตอนสมาธิทีหลังมันเห็นกลัวไม่กล้านั่งนั่นวันหลังไม่กล้านั่งโอ้เสียดายนั่นแหละทีนี้ก็เห็นตักกะว่าเห็นเห็นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ใจเราเฉยๆกลัวตายก็กลัวตายก็เฉยๆบอกว่ากลัวตายก็ทำเฉยๆนั่นแหละมันก็หายไปนั่นแหละนั่งสงบมันไม่กลัวไปอยู่ตำๆคนเดียวก็ไม่กลัวงูจะมากัดหัวเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัดจะมาตอนกลางคืนนั่งอยู่คนเดียวนี่นะเลยสงบไม่ต้องกินกาแฟมันสงบนั่นน่ะเป็นว่ามันสว่างยันเช้าเลยนั่นน่ะที่นั่นนะเก่าลูกนั้นก็ดูนะพาไปอยู่มันมาเป็นสัตว์ดับไฟเลยมากลางคืนนั่นแหละอยู่ไม่ได้ต้องไปสักกลางคืนเลยทำกระแสบอกว่าถ้าพระไม่เข้าใจไปกลางคืนเลยโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนั่นนะเขามาลองกรรมฐานเราถ้าเรารู้ใจรู้ใจมันก็ดีแล้วตามลูกนี้หันหน้าไปทางตะวันตกนั่นแหละตามลูกนี้ดุทำกระแสถ้าทำหันหน้าไปทางตะวันออกไม่ดุใจดีนั่นเทวดาก็ใจดีนั่นเพราะฉะนั้นแหละถึงว่ากว่าจะลูกผู้ชายนี่เนาะใจมันไม่ยอมมันต้องไปคนเดียวนั่นแหละพระบางทีหนุ่มๆก็ไปกันพออายุมากก็มาอยู่วัดภาวนาไม่ได้ไปไหนก็ภาวนาไปภาวนาไปว่าบรรลุคนเดียวนะบางทีเห็นมามันก็มีไปดูถูกไม่ได้หรอกนั่นน่ะว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนอนนอนดูกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานนั่นน่ะเที่ยวยืนนั่งนอนยืนเดินเนี่ยอย่าให้เผลออย่าให้มัวเมาเราไม่มัวเมาได้เมื่อไหร่เราก็มีความสุขเลยนั่นน่ะทำไปเถอะดีกว่าไม่ทำไปทิ้งชาตินี้ทิ้งชาติหน้าก็มาต่ออีกมาต่อนั่นน่ะต่อให้มันเยอะๆให้มันยาวๆให้มันตลอดชีวิตนั่นน่ะดีแต่ต่อนิดต่อหน่อยแล้วก็เลิกนั่นน่ะแล้วไม่ทำตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้อะไรกลับไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนะถึงว่าเชื่ออะไรก็ยังดีแต่ต้องให้เชื่อกรรมฐาน 100% บุญ 100% ที่เราไม่ทอดทิ้งเนี่ยศีล 100% สมาธิวิปัสสนาอะไรทำไปเถอะจะได้เอาตัวรอดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะหนทางเดียวแล้วครูบาอาจารย์พอท่านได้แล้วท่านสร้างโบสถ์สร้างศาลา
กันอะไรกันท่านก็บอกว่าเอาไว้ลูกศิษย์ไม่ต้องทำนั่นเห็นไหมแบบหลวงว่านันก็เหมือนกันทำนั่นท่านก็ไม่อยากทำหรอกนะนั่นคนสุดท้ายก็ต้องท่านต้องรับภาระนั่นพอท่านญาณท่านใหญ่แล้วสมาธิท่านดีแล้วนั่นเห็นไหมของใหญ่ของหนักก็ต้นไหวนั่นเห็นไหมเหมือนหลวงปู่ทุกองค์อะวาดลวดลายเอาไว้อนุเคราะห์โยมนั่นเนี่ยท่านเอาตัวรอดแล้วแต่พวกเรานี่เองท่านจะทำเอาไว้นั่นไม่ได้แบกโบสถ์แบกสันลาไปหรอกเอาบุญไปนั่นเห็นว่านั่นในโลกนี้ไม่มีใครแบกเอาไปนั่นแต่ทีนี้เราไม่ทำมันก็หวงสมบัติบางคนแต่เอาไปกินเล่นไม่หวงนะนั่นไปทำบุญไม่ได้นั่นมันก็ไม่ถูกเป็นวิชาทิฏฐิอีกนั่นเห็นไหมมันก็สะสมมาเป็นในนั่นเป็นนักเลงหรือว่าเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยมันก็มีอำนาจนั่นมีอำนาจในตัวอะไรตาอะไรนะทีนี้เวลาตายมันไม่มันหมดอำนาจวาจาศักดิ์มันหมดไปจนหมดลมนี่เองมีลมนี่เหมือนว่าใหญ่เหลือเกินพอตายแล้วไม่มีใครเลยว่าง่ายสอนง่ายเหลือเกินใช่ไหมถ้าหามไปที่ไหนก็ได้แบกไปที่ไหนก็ได้นั่นนะบางคนก็ประมาทไปทำภูเขาก็ไปตกเขาตายก็มีเห็นไหมนุไม่ยาวาตะแกเลยคนนุ่มก็ตกเขาตายได้มันเห็นไหมตกน้ำตกเขาอะไรตาอะไรจะตายทุกอย่างนั่นเห็นไหมห้ามไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ประคับประคองไว้เนี่ยยุคนี้นะมันกินวันหนึ่งร้อยสองร้อยหรือห้าร้อยเราก็ให้มันเหลือสักร้อยหนึ่งนั่นเอามันทนไม่ได้นั่นเห็นมันต้องกินข้าวสามมื้อต้องประหยัดเห็นไหมไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าเที่ยวค่าแต่งตัวหมดเห็นไหมนั่นนี่ถึงว่า ไม่ได้ทางตรงก็ทางอ้อมนั่นนะอะไรกันมั่วไปหมดลักเล็กขโมยน้อยกันนั่นแหละคุกไม่มีจะอยู่นั่นแหละวัดไม่มีใครเข้านั่นแหละพอเปิดก็เราโอ้ยแทนที่จะมาหาวัดนะน้อยมีส่วนเดียวเข้าบาเข้าครับเที่ยวกันเหมือนอย่างกันนรกแตกนั่นเองนั่นแหละเห็นไหมแล้วก็บอกว่าจนนั่นนะเห็นไหมจนเนี่ยคนอินเดียจนจริงๆทำงานจะต้องให้พ่อแม่เก็บไว้อีกทำได้ต้องให้พ่อแม่ไว้เพราะกลัวจนกลัวยากกลัวจนนั่นนะเอาข้าวไปกินทำงานกระทรวงนะระดับใหญ่เอาจับสีกินสี่แผ่นหน้าแผ่นนะทำงานต่อนั่นนะทำงานสถานทูตนะ
นั่นนะเห็นว่าถ้าไม่รวยนั่งรถเครื่องถ้ารถเครื่องนี่ต้องมีรายได้อีกตีบจักรยานกันนะนั่นนะเห็นว่าแต่รายได้ไม่พอมีรถก็ต้องมีรายได้ค้าขายหรือว่าทำอาชีพนะไม่มีรายได้ไม่คือเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ขายเงินพรเหมือนเมืองไทย เห็นไหมคนอินเดียก็น้ำมันยังต้องไปจดชื่อเอามาใช้น้ำมันการ์ดคนมันเยอะใช่ไหมคนจนน่ะก็ใช้ฟืนกันคนมีตังค์น่ะใช้น้ำมันก๊าซเตาน้ำมันก๊าซอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมเขาอยู่กันได้เขากินจาปาตีจิ้มกับแกงดานมีแกงถ้วยเดียวก็ได้เห็นไหมคนจนทีนี้เรานี่สารพัดยังใส่ชูรสเข้าไปอีกรสไม่ได้เรื่องเลยทีนี้นะปออายุมากเขาใส่ชูรสกินไม่ได้นั่นนะเห็นไหมนั่นนะสารพัดให้มันดีให้สันมาละนั่นนะยังเข้าวาเข้าครับกันได้คนอินเดียนี่จนนี่ไม่มีทางที่จะเข้าได้นั่นนะถ้าเราถ้าคนอินเดียโดนหลอกก็จนหนักเข้าไปอีกเรามันต้องหลอกคนอื่นได้แล้วก็ดีถ้ามันเสียเปรียบไม่ได้หรอกมันจนตายเลยนั่นนะมันต้องขายของมันต้องอะไรต่ออะไรได้กำไรก็เก็บไว้จนมันสร้างฐานะได้นั่นเห็นไหมจนนี่งัวดีกว่างัวยังมีคนนับถือยังมีคนให้กินนะคนอินเดียนี่จนแล้วก็ลำบากยังมีคนไหว้คนกราบนะงัวตัวนาสูตรวันนะจันดานนะยิงไปใหญ่เลยนั่นแหละเหมือนยังกษัตริย์ใช่ไหมไม่มีขอทานตลอดชีวิตนั่นแหละเจ้าเป็นวันนะจันดานก็มีอาชีพขออย่างเดียววันนะสูตรก็ทำงานนั่นแหละวันนะแพทย์ก็ค้าขายอะไรต่ออะไรไปนู่นวันนะพามก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์อะไรนั่นเห็นว่าเขาแบ่งกันจนก็ต้องอยู่ลำบากหน่อยพวกพามถ้ารวยก็สบายนั่นเห็นไหมไอ้วันนะสูตรก็ทำงานไปจนเอเมกามาเป็นในกระทรวงน่ะมาเป็นนายกขึ้นมานะถึงจะขอให้วรรณสูตรเป็นทหารก็ได้เป็นราชการนั่นน่ะบ้างไม่งั้นไม่มีเงยหน้าอ้าปากได้เลยก็ตอนหลังก็มาถือพุทธกันเยอะก็สบายขึ้นเยอะนั่นเห็นไหมเราอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่มีวันนะแต่เราก็จะเอาวันนะมาใช้กันเราก็จะคมตัวเองให้มันยากให้มันจนให้มันทุกข์ให้มันยากนั่นน่ะสังคมบังคับนั่นน่ะกินเหล้าเมายากันยามามั่งอะไรต่ออะไร
ไม่ควรไปเอามันมาเลยนั่นแหละในชีวิตเนี่ยมันก็มีความสุขไปตามภพภูมิขยันขันแข็งนั่นน่ะตอนเด็กๆมันเรียนมันศึกษาจะได้ไม่ต้องลำบากมากเนี่ยมีปัญญาเนี่ยเหมือนมีทรัพย์นับแสนนั่นน่ะเห็นไหมโบราณว่าว่าหมอทีวกเนี่ยพอไปเรียนต่อขึ้นจะไปทำอะไรดีเนาะไปเรียนวิชาแพทย์ดีกว่าจะได้ไว้ช่วยคนทุกข์ยากได้อะไรต่ออะไรก็ขออนุญาตพระราชาไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมไปเรียนวิชาคนเรียนเก่งนั่นน่ะมาช่วยคนได้เยอะจนทุกวันนี้ต้องกล่าวถึงหมอทีวกนั่นน่ะเห็นมาว่าเก่งเหลือเกินต้นไม้พูดได้ก็คือเทวดานั่นแหละพูดนั่นน่ะไอ้ต้นนี้มันรักษาโรคอย่าชนิดนี้ใบมันรากมันต้นอะไรเนี่ยดอกเนี่ยรักษาอย่างนั้นอย่างนี้หมอทีวกเรียนจนอาจารย์บอกว่าไปหาที่ต้นไม่มีทำยานั่นไปหาไม่ได้รู้หมดหมอทีวกบอกว่าจบแล้วเรียนเก่งจบไม่ต้องให้ตังมามากมายเดินทางมานะมีวิชาแล้วไปหาเก้าข้างหน้าถ้าจริงๆอ่ะมาแล้วก็คนเจ็บป่วยหมอทีวกก็รักษาได้หมดนั่นนะได้เงินได้ทองได้แพ้ผ้าผ่อนต้นสบายอย่างดีก็เอาไปจะถวายพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นไปถวายพุทธเจ้านั่นที่วกก็เลยได้ฟังเทศเลยได้สำเร็จโสดานั่นนั่นเห็นไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมประทีปจังหวัดนนทบุรีครับสอบถาม2ข้อครับข้อแรกสอบถามว่าการทำสมาธิเวลานอนหมายถึงการท่องพุทโธจนหลับใช่หรือไม่นั่นแหละให้รู้ภายในไว้ให้รู้ตัวไว้นั่นแหละไม่งั้นมันจะนึกไปทางอื่นนั่นแหละกำหนดรู้ไว้นั่นแหละพุทโธรู้ข้างในไว้ทำไปมันทำนานเมื่อไหร่ก็เอานั่นแหละมันมาไม่รู้ตัวหรอกมันไม่บอกว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ถ้ามันมาแบบแม่บุญเรือนนั่นแหละตูมตามมันมาเลยนั่นนะเห็นไหมนะมาแล้วฉลาดเลยนั่นนะเห็นไหมนั่นนะอัจฉริยะเหมือนกันครับข้อ2ครับหลวงพ่อครับการปฏิบัติที่ก้าวหน้าจะมีวิธีอย่างไรและสังเกตได้อย่างไรครับหลวงพ่อครับสังเกตที่ใจเรานั่นเองที่มันรู้อะไรแปลกๆที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเราบางทีไปพูดให้ชาวบ้านฟังไม่ได้ต้องพูดให้ฟ้าปฏิบัติฟังนั่นน่ะมันรู้นอกโลกไงมันรู้เข้าไปข้างในนั่นจึงว่าไม่ต้องสงสัยพอเราสงสัยมาหลายร้อยชาติแสนชาติเราก็ทำไปมันหมดสงสัยก็เพราะได้โสดานั่นแหละทำไมงั้นมันไม่หมดอ่ะ
ถามเท่าไรก็ไม่หมดนั่นน่ะ ไม่หมดสงสัยเหมือนอย่างกับวิสาขบูชาน่ะตอนหนุ่มๆอ่ะไปเที่ยวมาทั้งวันแล้วแต่มานั่งทั้งคืนโอ้นั่งไม่ได้มันทำคนเดียวด้วยเดี๋ยวมันก็ชวนให้นอนแล้วมุ้งหมอนมันชวนให้นอนแล้วเฟียบ้างอะไรบ้างทำไม่ได้ต้องไม่เที่ยวนะกลางวันไม่เที่ยวเห็นไหมไม่เหนื่อยนั่นแหละบางคนบอกว่าวันเนี้ยจะนั่งให้แม่ทั้งคืนเลยพอแม่บุญเรือนพอนั่งไปพักนอนดิแบบนี้ก็นรกก็สิพูดออกมาตะโกนเข้ามาในบ้านบอกโอ้โหถ้าไม่แข็งแรงมาทำเล่นๆไม่ได้เลยสัจจะคุณแม่นี่เก่งเหลือเกินนะเห็นไหมแม่ตายไปนานแล้วแต่ก็เห็นไหมอำนาจฌานติดเนี่ยเห็นไหมที่ว่าเห็นนี่แหละมันลี้ลับเรื่องของบุญเนี่ยนั่นพูดไปก็มันเห็นเองรู้เองบอกไปไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมต้องประสบการณ์มาคุยกันนั่งกรรมฐานแล้วก็มาคุยกันนินทากันทีนี้ก็แม่บอกรำคาญหู บอกอย่าให้มานั่งนะที่ศาลาเล็กๆอ่ะทีนี้ตะก่อนมีพนักนั่งอยู่ใกล้ๆคุณแม่ไงนั่นน่ะพอแม่รำคาญหูเนี่ยแค่นี้ก็พูดได้เนี่ยบางทีเห็นไหมบอกว่ากินกันให้สบายใจนะอะไรต่ออะไรวันนี้วันครบรอบวันตายคุณแม่นั่นน่ะเอ๊ไม่มีมองไปไม่มีใครมีแต่รูปปั้นคุณแม่เอ้ใครละพูดน่ะเห็นไหมน่ะก็ท่านโปรดให้รู้ได้บางคนมาถือศีลป้าคนนี้เดินทั้งคืนเลยถือเรียนเดินจงกรมทั้งคืนเลยเขาก็มีบุญนะพอสว่างมีรูปปั้นองค์เดียวรูปปั้นคุณแม่แล้วแกก็ไม่ได้ป่าข้างนอกแกก็ดูทั้งคืนแกก็เดินทั้งคืนได้ดูนั่นน้อมไม่เป็นเนี่ยบางนักเรียนบางคนเห็นดอกดาวเรืองเนี่ยมันสว่างมากทีนี้อ้าวไปดูใกล้ๆมีดอกเดียวเห็นไหมก็สว่างให้ดูได้นั่นเห็นนะแล้วแต่ใครจะเห็นแล้วแต่คนจะมากงกันสงบแล้วเจอพบเจอน่ะนั่นน่ะบางคนบอกว่าอย่าไปเชื่อคุณแม่บุญเรือนเลยเป็นวิปัสสนูนั่นน่ะคนฝันน่ะฝันอีกคนหนึ่งไม่เชื่ออีกคนหนึ่งเชื่อนั่นน่ะทีนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นหรอกคุณแม่ไม่เป็นหรอกคุณแม่ใจดีนั่นเห็นไหมบางคนยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็คิดไปนั่นคิดไปเป็นร่างทรงมั่งอะไรต่ออะไรไปเ
ภิกษุณีสมัยโบราณเยอะแยะที่มีอภิญญาได้อภิญญา6เนี่ยแสดงฤทธิ์ได้กันเยอะแยะนั่นน่ะเห็นไหมแม้กระทั่งพิมพาปานานางก็ได้ก็บริวารออกไปบวชกันเป็นแสนๆนั่นเห็นไหมพุทธเจ้าพอสำเร็จแล้วมาโปรดทีหลังนั่นไปลำบากตากตำยังไงก็อดทนเอาทีหลังมาโปรดก็ดูลญาติให้เป็นสัมมาทิฏฐิไอ้ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็แสดงฤทธิ์ให้ดูนั่นน่ะออกขึ้นไปบนต้นไม้นู่นน่ะ เห็นไหมทีหลังกลับกันได้หมดเลยโอ้ยพุทธเจ้ายังหนุ่มกับเรายังเด็กกับเราเราไม่ไหว้ไม่รับไหว้เราไปนั่งอยู่ข้างหลัง ตอนหลังก็พระพุทธเจ้าทรงนำฤทธิ์นั่นน่ะรู้ใจนั่นน่ะท่านนำได้ท่านมีบุญเยอะนั่นน่ะท่านนำได้หมดนั่นน่ะกษัตริย์มาไม่รู้จักกันท่านก็ทักถูกอะไรต่ออะไรก็เกิดศรัทธาสินะเอ้ไม่เคยเห็นกันมากลางคืนด้วยอะไรต่ออะไรก็ยังทักถูกนั่นทักถูกตัวนะนี่พอบุญนั้นเยอะนั่นแหละจึงว่าของดีเนี่ยหลวงปู่คูณบอกว่าของดีมันก็อยู่ในใจเราด้วยถ้าใจเราไม่นึกก็ดีใครเราจะช่วยเรานั่นน่ะมีน้อยมีมากก็ต้องพูดว่ามีอย่าไปพูดว่าจนเดี๋ยวมันจนตลอดชีวิตนั่นเห็นไหมมีความสุขเราก็รู้ว่าสุขนั่นแหละมีทุกข์เราก็รู้เรารวยจนเราไม่พูดว่าจนนั่นเห็นไหมบางคนมีรถมีบ้านมีตู้เย็นโทรทัศน์สารพัดยังบอกว่าจนนั่นแหละไอ้จนนี่มันจนจริงๆบางคนใช่ไหมจนไม่มีอะไรนั่นเห็นไหมบ้านไม่มีจะอยู่นั่นไอ้เรานี่สิมันอวดจนกันหมดมันไปกินเกินน่ะมันไปเที่ยวเกินเลยตั้งตัวไม่ได้นั่นใช่ไหมพอมีเขาหน่อยครับเป็นเฒ่าแก่แล้วไว้ใจลูกจ้างบางคนลูกจ้างก็โกงหมดบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเรามาเกิดในยุคนี้บอกว่ามันไปสมัยแต่ทำดีมันก็ยังไปได้ทำดีเนี่ยกุศลก็เกิดช่วยใช่ไหมบางคนไปจมน้ำไม่ตายบอกว่านึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนึกถึงหลวงปู่หลิวไว้มีแฟนคอไว้เออมันจมไม่มิดหมดรถเก่งอะเหลือพอยจมูกหายใจอะเจ็ดแปดจมูกขอกราบหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็สาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุด
ฐานนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับสาธุก็ให้บุญที่เราได้บำเพ็ญบุญกันทั้งประเทศทำได้มั่งไม่ได้มั่งก็ทำบุญทำทานก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมราชชินีก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระพันปีหลวงก็ดีพระเทพก็ดีพระสมก็ดีขอให้หายวันหายคืนขอให้ฟ้าหญิงตุลาพรก็ดีขอให้มีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกรูปทุกนามสัตว์ที่มีธาตุน้ำลมไฟทั่วโลกก็ขอให้มีความสุขความสุขทุกท่านทุกคนเถิดสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089293 3531 089293 3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่4084474704 408 447 4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496-1240 02 496-1164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยI'm not afraid of the dark.
ฉามีธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ